Five Fingers จุดชมวิวสวยไหมคะเที่ยวหลักร้อยแต่วิวหลักล้านค่ะเราจะขึ้นไปชมวิวนะคะที่ Five Fingers ไปกันค่ะสถานีแรกนะคะที่พวกเรามาเราไปมาแล้วต่อไปเราจะไปสถานีต่อไปค่ะสถานีที่2ค่ะรอกระเช้ามานะคะก็สแกนบัตรเข้าเหมือนเดิมสแกนค่ะเห็นไหมคะจะมีเครื่องให้สแกนอยู่ตรงนั้นเข้าไปกันค่ะเดี๋ยวเราขึ้นนี่ขึ้นกระเช้าค่ะนู้นที่เราจะขึ้นไปสูงสูงเลยค่ะในกระเช้าคนขับพร้อมผู้โดยสารพร้อมนะคะชมวิวนะคะระหว่างทางขึ้นค่ะนี่ที่เราเดินมาเมื่อสักครู่นะคะเห็นไหมคะหลังคาสีฟ้าๆนะคะอันนี้เป็นทางไปถ้ำแมมโมสค่ะนู้นภูเขาตรงนั้นค่ะที่เราเดินเข้าไปมาแล้วนะคะอันนี้ขึ้นไปค่ะสูงๆที่เรามองเห็นตอนเราอยู่ถ้ำแมมโมสนะคะใกล้เสานี้แล้วค่ะใกล้เสานี้ค่ะกระเช้าแต่งเลยค่ะมาเลี้ยวหนึ่งกระเช้าลงมาโน้นสถานีอยู่บนบนค่ะยิ่งสูงยิ่งหนาวค่ะอยู่ข้างล่างนะคะภูเขาลูกแล้วลูกเล่าค่ะสัญญาณเตือนค่ะจะถึงถึงแล้วค่ะดูนะคะตอนท่าเขาจะเข้าจอดค่ะดาสตายคริปเป็นสตายถึงแล้วนะคะนี่คือที่เราขึ้นมาเมื่อสักครู่นะคะเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะตั้งค่ะตรงนี้จะได้กระโดดร่มลงจากภูเขาค่ะมีห้องน้ำมีร้านอาหารนะคะมีกาแฟนะคะบรรยากาศจากสถานีข้างล่างเป็นร้านอาหารค่ะนี่จากสถานีนะคะที่เราขึ้นกระเช้ามานี่จุดที่สองค่ะเราลงกระเช้าแล้วตรงนี้เป็นร้านอาหารนะคะตามไปดูเนี่ยพวกเราเป้าหมายอยู่ที่ Five Fingers นะคะเขาบอกว่าเดินไป30นาทีไปกันค่ะบรรยากาศบนยอดเขาค่ะยังมีดูเหมือนเป็นหิมะนะคะเหมือนเป็นน้ำแข็งจากสถานีกระเช้าที่เราขึ้นมาเนี่ยนะคะเดินตรงเนี้ยขึ้นมาเรื่อยๆบอกว่าประมาณ30นาทีค่ะจะถึง Five Fingers จุดชมวิวไปค่ะซอฟต์เดินไปละไปกันค่ะกลุ่มที่เขามากระเช้าเดียวกับพวกเรานะคะเนี่ยเขามาบินอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีโดรนนู้นตามถ่ายรูปด้วยนะคะโอ้ยวิวหลากหลายล้านค่ะสวยมากนะคะระหว่างทางที่พวกเราเดินไปที่ Five Fingers นะคะนู้นมองไปฟากโน้นนะคะนี่ตรงหน้าเรานี่นะคะจะเป็นฮันสตัดแล้วก็โน้นบนภูเขาที่ไม่ใช่ยอดนะคะเลยจากน้ำขึ้นไปนิดนึงก็จะเป็นสกายวอล์กแล้วก็ร้านอาหารที่พวกเราอยู่เมื่อวานนี้นะคะดูฝั่งนี้ค่ะยอดเขา
ยังหิมะยังมีอยู่นะคะแต่ก็เริ่มแข็งแล้วค่ะเป็นหิมะเก่าไม่ละลายนะคะสวยมากนะคะดูวิวด้านหลังพวกเรานอนนี่ระหว่างทางเราเดินจากสถานีกระเช้าเราจะไปที่ Five Fingers นะคะไปจุดชมวิวนี่วิวหลากหลายล้านจริงๆนะคะเทือกเขาแอลป์เดินไปท่ามกลางป่าสนนี่นะคะวิวสวยค่ะนี่จุดชมวิวนะคะที่เราเรียกว่า Five Fingers เดี๋ยวเราจะไปชมวิวตรงจุดนั้นนะคะนั่นแหละคือเป้าหมายของพวกเราที่เดินมา30นาทีจากสถานีกระเช้าที่2อ่ะนะคะ5ช่องนะคะที่สำหรับให้ไปยืนชมวิวยืนถ่ายรูปอันนี้เป็นฮันสตัดเลกนะคะนู่นมองไปก็เป็นเมืองฮันสตัดนี่ซอฟตาอยู่อีกนิ้วหนึ่งนะคะฮัลโหลซอฟตาฮัลโหลสวัสดีค่ะโอ้ยวิวหลักหลายล้านเลยค่ะจากจุดชมวิวตรงนี้ชื่นชมวิวสวยงามด้วยกันค่ะนี่วิวที่เรายืนอยู่จุดสูงสุดเลยนะคะตรงจุดชมวิว5แยก5ช่องหรือ Five Fingers นะคะนี่ที่เราพักเมื่อวานนี่นะคะใกล้ๆตรงนี้นะคะเนี่ยเป็นรีสอร์ทที่เราพักเมื่อวานอยู่หมู่บ้านโอเบอร์ทรัลชมวิวสวยๆนะคะแล้วก็ Five Fingers จุดชมวิว5ช่องทางที่เราเดินมานะคะจากสถานีกระเช้าจนถึงจุดเนี้ยจุดชมวิว5ช่องนี่นะคะหรือ Five Fingers นี่นะคะใช้เวลาเดินประมาณ30นาทีแต่ก็ไม่ผิดหวังนะคะในการชมวิวสวยมากค่ะวิวทะเลสาบ Hahnstatt แล้วก็วิวเมือง Hahnstatt อยู่ฝั่งโน้นน่ะนะคะและเลื่อนขึ้นไปนิดนึงตรงภูเขาเขียวๆนะคะก็จะเป็นสกายวอล์กที่พวกเราไปเมื่อวานที่มีร้านอาหารอยู่ตรงนั้นน่ะนะคะนี่ข้างล่างตรงเนี้ยนะคะใกล้ๆเนี่ยก็จะเป็นรีสอร์ทที่พวกเราพักเมื่อคืนนี้ชมความสวยงามค่ะชมวิวจากด้านนี้นะคะโอ้ยภูเขานะคะลูกแล้วลูกเล่าเทือกเขาแอลป์นะคะนี่ทะเลสาบ Hahnstatt ค่ะนี่ก็เป็นจุดชมวิวที่คนนิยมมานะคะใครมา Hahnstatt ใครมาโอเบอร์ทราวนะคะต้องมาจุดนี้ค่ะจุดชมวิว5แยก5นิ้ว Five Fingers ค่ะเราเดินมาจากฝั่งโน้นนะคะเดินมาเรื่อยๆค่ะชมวิวมาเรื่อยๆนู้นยังมีหิมะเหลืออยู่ค่ะหิมะยังไม่ละลายนะคะบนยอดเขาวิวทะเลสาบอีกค่ะโอ้ยวิวหลักล้านค่ะแต่ค่าเดินทางค่าที่เรามาเที่ยวนี่หลักร้อยนะคะสวยงามมากค่ะวิวสวยตลอดทางวิวแต่ละที่แตกต่างกันไปนะคะวิวสวยๆมาฝากค่ะเราขึ้นไปชมวิวตรงโน้นนะคะแล้วก็คนที่ชอบเล่นพาราไกลเดอร์เขาก็จะมาเริ่มจากจุดนี้ค่ะโอ้ยวิ่งขึ้นมาเหนื่อยเลยค่ะนู่นซอฟต์รออยู่ข้างล่างดูวิวรอบๆนะคะว้ายสวยสวยสวยมากค่ะสวยจริงๆคุ้มค่าเหนื่อยคุ้มค่าเดินขึ้นมาปีนขึ้นมาก็คุ้มค่าสวยจริงๆวิวหลากหลายล้านค่ะ
นู่นตรงที่เราเดินลงมานะคะป่าสนค่ะมีดอกไม้ป่าเทือกเขาแอลป์ยาวสุดลูกหูลูกตานั่นก็เป็นอีกสถานีหนึ่งนะคะของกระเช้าที่ลงไปโอ้ยใครชอบเดินป่าเหมาะมากๆค่ะที่จะมาแถวนี้เดินจนเหนื่อยแล้วค่ะไม่หวาดไม่ไหวที่จะเดินกระเช้าลงไปสถานีด้านโน้นนะคะที่มองเห็นนะคะเป็นลอดจ์นะคะหรือที่พักที่อยู่ข้างบนนี่แหละค่ะมีร้านอาหารด้วยโอ้วิวหลักล้านจริงๆวิวหลักล้านจริงๆนะคะเดี๋ยวเราเดินกลับไปที่สถานีกระเช้าค่ะไปค่ะถึงเวลาอาหารเที่ยงนะคะพวกเราทานอาหารเที่ยงบนยอดเขาค่ะวันนี้ร้านอาหารนี่อยู่บนยอดเขาสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,063 เมตรค่ะอันนี้ของซอฟตาค่ะเขาทานเริ่มแล้วนะคะกูเทนอพิทิตและก็นี่ของเรานะคะตอนนี้เราอยู่ที่กระเช้าค่ะเราจะลงไปสถานีข้างล่างค่ะเป็นสถานีที่หนึ่งที่เรามาแล้วนะคะระหว่างทางกระเช้าลงไปค่ะเดี๋ยวจะลงที่สถานีนี้นะคะมาดูต่อไปนะคะว่าเราจะไปที่ไหนต่อไปชมกันค่ะสวยไหมคะสวัสดีค่ะ